ันนี้เป็นบ้านตัวอย่างบ้านนะฮะในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่เราจะสร้างที่สนามกอล์ฟรอยัลเจมส์อันนี้คือแบบที่เขาชอบก็สำคัญตรงโดมตัวนี้นะแล้วก็นี่เป็นคอร์ตตรงด้านหน้าผมจะไปเรื่อยๆ นะฮะนี่คือทั่วไปที่เขาชอบเป็นสไตล์แบบนี้เมดิเตอร์นะฮะนี้มาเข้าแปนก่อนเข้าแปนนิดนึงเดี๋ยวผมจะสังเกตว่าสีการใช้สีนะฮะของเราใช้เป็นคัลเลอร์ซีเมนต์แล้วก็ตัวหลังคาแน่นอนเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ตัวอาเซอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เข้ามาที่แปนเลยแล้วกันอันนี้คือแปนทั้งหมดก็พื้นที่ประมาณไร่เศษๆประมาณไร่นะนี่เป็นทางเข้านะฮะเราเข้ามาจากนี้อันนี้คือทางเข้าหลักพอเข้ามาปั๊บก็อ้อมมาส่งคนตรงนี้นะฮะตรงนี้พื้นที่กรีนตรงนี้กลมๆที่ว่าเป็นโดมนะครับตอนนี้แปลนตรงนี้เนี่ยอาจจะมีปรับเรื่องที่จอดรถนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรผมพูดภาพกว้างก่อนนะฮะว่าเข้ามาในส่วนของเทเลสด้านหน้าเข้ามาเจอโดมตัวนี้ขึ้นบันไดไปชั้นบนได้ห้องรับแขกห้องแขกใหญ่ตรงการเปิด open space นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องคุณแม่มีห้องพยาบาลอยู่ด้วยด้านนี้เป็นห้องทำงานของเจ้าของนะฮะมาด้านหลังโซนนี้เป็นโซนห้องนั่งเล่นห้องรับแขกย่อยต่อมาห้องอาหารตรงนี้เป็น pantry และนี่เป็นครัวไทยและที่สำคัญคือด้านหลังเทเลสด้านนี้ซึ่งติดกับสนามกอล์ฟโดยเจมส์หลุม3อันนี้สำคัญมากและนี่ก็เป็นกรีนต่อไปนะครับต่อมาเป็นแปลนชั้นล่างนะซึ่งบอกรายละเอียดไปสักครู่แล้วตอนนี้พอขึ้นมาชั้นบน ก็ขึ้นมาจากบันไดวนหลักนะฮะขึ้นมาเจอห้องนอนใหญ่ห้องนอนต่างๆตรงนี้เป็นเปิดแล้วก็ขึ้นบันไดจากทางนี้ขึ้นมาได้หรือลงทางนี้ได้ต่อมาที่บัลโคนี่เชื่อมกับเทเลสด้านล่างบัลโคนี่ตัวนี้ก็จะเป็นบัลโคนี่ใหญ่เลยอันนี้เป็นแปลนหลังคาคร่าวๆต่อมาเป็นลูกด้านในเบื้องต้นตรง North Elevation นะต่อมา West ลูกด้าน South Eastอันนี้เป็นผังโฉนดที่ดินเขาอันนี้เป็นสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเห็นไหมครับ1ตัวอาคารเน้นสีใช้คัลเลอร์ซีเมนต์ตัวหลังคาเป็นของเขาผนังหนามีช่องโค้งเป็นสไตล์โรมันหลักๆนี่หลังคาเขานะฮะอันนี้คืองานเหล็กในนี้ใช้รอดไอรอนทั้งหมดต่อมาในเป็นสีนี้ก็อาจจะเลือกใช้ในการกรูผนังบางส่วนนะครับนี่เป็นสไตล์ต่างๆตัวอย่างมุกพยายามใส่อาจจะใส่ตรงบัลโคนี่หรือเทเลสเล็กๆนะใส่มุกลงไปอันนี้ก็เป็นภายในตรงนี้ที่เน้นคือเทเลสที่เห็นหลุม3ด้านหลังเป็นเทเลสกว้างแต่เราต้องคิดถึงเรื่องหน้าฝนด้วยนิดนึงว่าเราจะจัดอะไรไว้บ้างเราไม่มีพูลนะโอเคอันนี้เป็นวิวต่างๆให้เห็นสไตล์แล้วกันคร่าวๆรายละเอียดคงต้องมาลงกันอันนี้คือเริ่มต้นธีมดีไซน์มีขอบยาร์ดมีลูกด้านอะไรต่างๆผมไปเร็วๆนะอันนี้อีกโครงการหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้มาที่แปลนนิดนึงอันนี้พอมาที่แปลนดีไซน์นี้ตีบจากที่เราปรับแบบมาเราเริ่มทำตีบคร่าวๆให้เห็นละนี่ทางเข้าอธิบายไปแล้วลูกด้านเริ่มปรับตามกันมาอันนี้เป็นสไตล์ต่างๆอันนี้เพจนี้คือเพจในงานดีไซน์ส่วนเพจนี้คือเพจในงานขออนุญาตเราจะทำไปควบคู่กันเพื่อให้ได้ระยะเวลาอันรวดเร็วเร
ระหว่างที่เราดีไซน์วิ่งไปตัวเขียนแบบตามไปด้วยนะก็จะเร่งเขียนแบบขออนุญาตก่อนเลยซึ่งดีไซน์อาจจะยังไม่จบแต่ขออนุญาตเนี่ยอาจจะส่งไปเลยโอเคในโปรเจกต์นี้แค่นี้ก่อนนะย้ำอีกครั้งว่านี่คือโปรเจกต์ Royal Jane บ้านพักอาศัย2ชั้นโอเคครับอันนี้โอเคส่วนโครงการนี้เราเรียกว่าคอนเทนเนอร์โปรเจกต์นะครับอยู่ตรงแถวลาดกระบังตรงรถไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมของลาดกระบังนะฮะมีพื้นที่ประมาณ9ไร่นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่เราเรียกว่าโครงการ HD Avenue ก็เราจะพูดง่ายๆเราจะใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาทำโปรเจกต์นี้นี่ที่ดินเขานี่ที่ภายในที่นะเริ่มถมที่ละอ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยคอนเซ็ปต์ก็คือจะค่อยๆทำเป็นเฟสๆแต่ละเฟสเราจะใช้คอนเทนเนอร์มาเรียงต่อกันเป็นลักษณะประมาณนี้เฟสแรกจะทำออฟฟิศก่อนแล้วก็มีร้านกาแฟนะฮะนี่คือธีมดีไซน์ของคอนเทนเนอร์ที่มีหลากหลายที่เราจะเอามาเล่นได้ในโปรเจกต์เห็นไหมฮะสตาร์บัคเขาก็ทำกันที่เมืองนอกเดี๋ยวอันนี้คือสไตล์ทั่วไปเห็นไหมเล่นได้หมดของคอนเทนเนอร์ต่างๆ2ชั้นนี่มีถึง3ชั้นลูกค้าอาจจะทำถึง4ชั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะเอาป้ายโฆษณามาติดเพราะอาชีพของลูกค้าคือการทำป้ายโฆษณาเล่นได้หมดที่เป็นสไตล์ต่างๆนี่มาทำบ้านนี่เยอะเลยใช่ไหมทำเป็นก้อนเป็นแมสใหญ่สมมติเราทำก้อนนี้อนาคตต่อได้นะครับโอเคอันนี้คือที่จริงเห็นไหมนี่เรามีพื้นที่โล่งแล้วนี่คือป้ายยักษ์ของเขาที่อยู่ตรงนั้นเราทำโปรเจกต์นี้ในป้ายด้านล่างเนี่ยของป้ายมีที่จอดรถที่จะเก็บเงินลูกค้านี่ป้ายเขานี่ที่สักครู่เป็นที่ที่ยังไม่ถมตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการถมนี่ทางเดินจากที่เราตรงนี้ไปสู่รถไฟตรงนี้ก็ประมาณสัก200เมตรได้แล้วตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นที่ที่เขามาจอดรถอยู่จอดทิ้งเลยแล้วก็ไปขึ้นรถไฟอนาคตตรงนี้จะห้ามจอดแล้วจะมาจอดเก็บเงินในที่เราแล้วเราก็จะสร้างเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ตรงนี้ขึ้นมานี่ป้ายเขามองอีกจากมุมนี้นี่คือภาพพนมกว้างๆ9ไร่นี่ทางมาโอเคเข้าไปโอ้อันนี้คนละโปรเจกต์ขอโทษทีนี่คนละโปรเจกต์นะภาพโปรเจกต์นี้ไม่มีไม่เป็นไรอย่างนั้นเอาโปรเจกต์นี้แค่นี้ก่อนจริงๆมันจะมีธีมดีไซน์ไว้แล้วนะโอเคครับโอเคครับอันนี้โปรเจกต์ที่3ของ Antic Line นะเราเรียกว่าโปรเจกต์บ้านน้ำพึ่งพระจันทร์คือตรงนี้มีพื้นที่อยู่ประมาณ3ไร่เศษตรงนี้เป็นตลาดน้ำนะตรงนี้เป็นตลาดน้ำเวลาคนสัญจรมาจะมา2ทางมาจากทางนี้จอดรถบริเวณนี้เสร็จก็จะเดินมาทางนี้ก็ได้หรือไปเที่ยวตรงนี้เสร็จก็เดินมาก็จะมาเจอไซต์เราตรงนี้เป็นถนนทางเข้าอีกทางนึงด้านนี้มีซอยข้างเรื่องของเรื่องคือลูกค้าทำอาคารทรงไทยไว้แล้วประมาณ 3-4 หลังหลังแรกตรงอินฟอร์มนี่หลังที่2ตรงกลุ่มนี้และหลังที่3หลังใหญ่เลยที่เป็นมันติดโรบูสเอลีหลังนี้แล้วก็ศาลามีกาซิโบตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆอยู่คราวนี้โปรเจกต์นี้ทำตั้งใจเอามาเป็น2หรือ3เฟสเฟสแรกที่เขาต้องการเลยเนี่ยคือก้อนนี้เพื่อจะเปิดให้ทันปีใหม่หรือปลายปีซึ่งตอนนี้คงอาจจะเลื่อนแล้วผมก็เลยทำเป็นลักษณะสังเกตแนวต้นไม้ไหมเป็นจีเฟนตรงเนี้ยตลอดแนวเนี้ยกั้นไม่เห็นตรงนี้เพราะเฟสนี้เรายังไม่เปิดพอเรากั้นตรงนี้ปั๊บเรามาบริหารจัดการด้านนี้อันแรกเลยทำที่จอดรถได้ประมาณ 20,000 นะอันที่สองแลนด์มาร์คตรงนี้เขาจะมีเรือลำยักษ์อยู่ลำหนึ่งเราจะทำเป็นแลนด์มาร์คตรงนี้ตรงนี้เป็นติดรั้วนะไม่ติดถนนเข้ามาเจออะไรฮะตรงนี้เป็นบิวบอร์ดขับรถมาจากทางนี้เห็นบิวบอร์ดตัวนี้ขับรถมาจากทางนี้ก็เห็นบิวบอร์ดตัวนี้
แต่ถ้ามองจากด้านนู้นจะเห็นแลนด์มาร์คตัวนี้ก่อนซึ่งอาจจะติดป้ายช่วยเขาได้ด้วยโอเคทางรถขับมาซ้ายขวาวนกลับออกรถส่งคนจอดถ้าคนเดินมาเดินเที่ยวเข้าทางนี้ก็ได้หน้าหลักเลยคือเข้าทางนี้เป็นอินฟอร์เมชันกับเข้าซอยด้านนี้เข้าซอยด้านนี้ผมให้เข้า2ทางนี้1กับตรงนี้2เข้ามาก็มาเจออินฟอร์ได้หรือเข้ามาก็ชมงานได้เลยสมมุติเข้าจากทางด้านหน้าเจออินฟอร์เดินเที่ยวตรงนี้จะมีของขายตลอดแนวตรงนี้ระหว่างอาคารผมทำเป็นสเปซ2จุดนะสเปซระหว่างอาคารอินฟอร์มีอะไรมีของขายซูเวเนียร์มีถ่ายรูปตรงนี้มีอะไรก้อนนี้จริงๆเป็นอาคาร2ชั้นไม่แน่ใจว่าจะเปิด2ชั้นเลยหรือเปล่าก็คือชั้นล่างมีขายกาแฟมีขายอาหารไอ้ตรงทางเดินตรงนี้อาจจะมีของขายตลอดนะแล้วก็ตรงนี้เปิดเป็นสเปซนั่งเล่นภายนอกได้แล้วตรงนี้ทำอาคารเพิ่มเป็นห้องน้ำแยกหญิงชายให้ใหญ่หน่อยให้แบบเดินเข้ามาหลุดออกมาจากก้อนนี้หน่อยมันจะได้โล่งๆสบายๆแปลว่าคนเที่ยวด้านนี้ได้เข้าเลยเข้าออกไม่ได้และด้านหลังตรงนี้เป็นคลองลำรางเดี๋ยวเราแต่งให้สวยให้มันดูแบบโล่งลื่นอันนี้ก็คือก้อนเฟสแรกเฟสสองเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราเข้าไปดูรูปอาคารนี้อาคารเดิมนี่อินฟอร์นี่อาคารย่อยนี่อาคารใหญ่นี่อาคารใหญ่อาคารใหญ่อนาคตเนี่ยคงทำเป็นมัลติโพรโพสแบบจัดงานแต่งงานได้หรือว่าจะมาเช่าทำอะไรก็ได้เลยนี่อาคารใหญ่ของเขาโอเคอันนี้เดี๋ยวกลับมาตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เป็นตลาดน้ำนี่เป็นที่เราตรงนี้เป็นคลองเลยติดคลองตามแบบผมไปไวๆนะให้ดูรูปอันนี้เป็นศาลากาซิโบที่บอกอยู่ติดริมน้ำอันเนี้ยคนจะมาเที่ยวตรงเนี้ยมาสุดตรงเนี้ยเดินเที่ยวจากตลาดน้ำมาสุดก็จะเห็นเราเขาก็เดินอ้อมมาเข้าโครงการเราได้อันนี้เป็นภายในที่เขาทำอยู่ตอนนี้กำลังทำอยู่สภาพแวดล้อมเห็นไหมสไตล์เขาก็จะผสมผสานอยู่นะไทยลอฟไทยประยุกต์หรือของเก็บเจ้าของเป็นค้าของเก่าฉะนั้นของเก่าจะเยอะมากวิวเนี้ยน่าขายมากเลยทำเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซได้นั่งทานกาแฟออกมานั่งทำงานชิวๆตรงนี้เนี่ยของเก่าทั้งนั้นอาคารนี้ใหญ่อาคารกลางตัวใหญ่นะครับอาคารใหญ่มากอันนี้เป็นซอยด้านข้างที่เมื่อกี้พูดว่าเราจะเปิดช่องเข้านะฮะนี่เป็นซอยด้านข้างคือตรงนี้จะหาจังหวะเปิดให้มันมองเห็นชัดว่าเรามีงานอะไรบ้างนะโอเคนี่เป็นอีกมุมนึงอันนี้ยังเป็นที่กองของเก่าก็อยู่เลยทางเดินซอยด้านข้างโอเคหมดแล้ว